feel good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกันเย้เข้าสู่ช่วงที่4แล้วนะครับของสวัสดีไทยแลนด์ครับช่วง feel good แบบนี้เหมือนที่พี่เหลียงบอกไปนะเราจะรวบรวมคลิปดีๆฮาๆให้รู้สึกดีให้ feel good พร้อมๆกันนะฮะวันนี้หลายคลิปเลยนะใช่แล้วเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่านะฮะเป็นคลิปของคุณลุงคนหนึ่งนะฮะที่เซียนมากเลยแบบเสียบลูกชิ้นได้หลายลูกมากภายใน20วิเสียบเร็วจนดูไม่ทันอ่ะจริงเหรออยากดูไม่ทันไหมเออไปถ้าอยากดูไม่ทันไปดูดีกว่าตอนนี้น้องชายผมกำลังทดสอบการจิ้มลูกชิ้นไวที่สุดในโลก40ลูก20วินาทีย่างนะครับย่างได้เวลาแล้วเริ่มเลยนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับตอนนี้โอ้ยได้เท่าไหร่ครับ40ลูก40วิผ่านไปแล้ว10วินาทีครบ40ลูกนะโอ้ยมันจะถามว่านับหรือเปล่ามันแกคู่ได้กี่ลูกกี่ลูก40ลูก40ลูก20วินะ20วิก็คือลูกละครึ่งวิโอเควันนี้นะ2ทุ่มเสร็จนะไปซื้อลูกชิ้นเลยฝึกเอาให้ได้นะคะสร้างแล้วเราเสร็จแล้วสร้างสถิติโลกพี่ก็ควรจะไปสร้างสถิติโลกได้แล้วจุดนี้นะผมว่าเขาน่าจะทำได้นะ Guinness World Record ได้แน่นอนคนไทยครับคนไทยภูมิใจอ่ะนั่นคือคลิปแรกมาดูคลิปที่2ครับเวลาพูดถึงประเทศญี่ปุ่นใช่ป่ะเขาก็จะมีแบบหลายรายการเขาจะชอบแบบมีแบบคลิปที่แบบแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันว่าเขาแกล้งคนยังไงแกล้งที่แบบโหดมันฮาโหดมันฮาเลยนะโอเคโอเคเล่นกันจริงจังมากเฮ้ยอาจช็อกได้นะคือต้องเขาหนึ่งเขาต้องเลือกแล้วว่าคนที่จะแกล้งเนี่ยอายุต้องอย่ามากอะไรเงี้ยแล้วคนที่ดูน่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็ดูแบบลูกชายตัวเองโดนแกล้งเลยคือนอนอยู่แล้วเสร็จแล้วก็แกล้งแบบเป็นพลุอะไรเงี้ยแบบกระเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่ของจริงนะไม่ได้เตรียมเลยนะดูหน้าเขาแบบยังเพิ่งตื่นเลยแบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วบ้านที่อยู่หน้าแบบภูเขาฟูจิอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกอ่ะมันเล่นโหดมากเลยมันเป็นเครนยกขึ้นไปสูงมากเลยนะนั่นน่ะเขาไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาจริงทุ่มทุนแกล้งจริงนะเนี่ยโอ้โหคลิปที่2สุดยอดอ่ะมาดูคลิปที่3นะฮะคือไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าว่านักร้องสาวคนหนึ่งนะฮะใน Grammy Award เขาก็โชว์เล่นเปียโนอยู่มีคนขึ้นมาทำลายร่างกายเขาอ่ะเฮ้ยจริงเหรอ Grammy Award เลยนะเฮ้ยจริงเหรอไปดูดีกว่านะฮะว่ามันโหดร้ายขนาดไหนI still don't have what it takes. I must train harder. เป็นไงล่ะอ๋อโอเคก็เป็นกราฟิกแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยคืออินมากไหมอินมากเกินอินมากจริงอ่ะคุณเล่นเปียโนไม่เคยเล่นเปียโนเหมือนโดนถีบขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยไม่นี่ไงเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คือการแสดงนั่นสินี่ที่เราเห็นคือ Taylor Swift นั่นเองแบบเล่นเปียโนเก่งมากแล้วก็แบบอินอ่ะจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งมาดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอันนี้เวลาเราดูแบบหนังแอคชั่นส่วนใหญ่เวลาแบบเฮ้ยนั่นนี่แบบนึกออกว่าเวลาแบบคนแบบพังประตูเข้าไปเขาก็จะแบบพังกี่ทีพระเอกอ่ะสมมติครั้งเดียวพอครั้งเดียวใช่ป่ะแล้วแบบเฮ้ยเท่สุดเลยอย่างเงี้ยแต่เรื่องจริงอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเอาเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแบบเป็นยังไงโอเค
องจริงเขาเป็นหน่วยคอมมานโดจริงๆซึ่งแบบคนที่เปิดประตูมาคนนั้นคือผู้ร้ายนะแล้วมันก็จบด้วยการแบบเฮ้ยใครมาเคาะประตูคือแบบเปิดประตูก็ได้อะไรเงี้ยเออถึงให้เปิดประตูให้อ่ะไม่เท่เหมือนในหนังเลยในหนังอ่ะปึ๊ดเข้าไปแล้วดูไซส์ของแต่ละคนนี่แบบสูงแบบเลยประตูแล้วอะแล้วพังไม่เข้าจ้ะมีปืนแบบยาวมากใหญ่มากไม่เข้าจ้ะสุดท้ายผู้ร้ายเปิดประตูออกมาเองเกิดอะไรขึ้นเหรอหากันไปครับคลิปต่อไปนะฮะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นเกลื่อนเหลือเกินกับวิดีโอบอมนะเวลานักข่าวเนี่ยสำนักข่าวต่างๆไปแล้วก็จะต้องมีคนมาแกล้งอยู่ข้างหลังแบบมีไทยมูนต่างประเทศก็ทำเหมือนกันย่างซีนย่างซีนต้องเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขามีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงครับT. Dave Malkoff just back from Davos, Switzerland, and on snow duty in Atlanta. Now, I've come to Charleston a few times before to cover tropical storms and hurricanes, but not an ice and snowstorm, which is what we're expecting. We have not gotten into the worst part of this storm yet. That is to come a little bit later on tonight. So, obviously, here at the College of Charleston, they're into the worst part of this storm yet. That is to come a little bit later on tonight. So, น่าจะเจ็บนั่นน่ะโน้มเป้านั่นน่ะอันนี้ตั้งใจขโมยซีนเกินนะจุดนี้นะคือเมาแล้วนะอาจจะเมาได้เพราะเดือดอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบผู้ประกาศก็รายงานเรื่องแบบ winter storm คือแบบเป็นพายุหิมะสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยแล้วนี่มาถึงก็แบบขโมยซีนผมนะแต่วิธีป้องกันคืออะไรเตะไปเลยไม่ธรรมดาผมยังพูดคิวไม่เสร็จเลยนี่นะฮะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นรายงานสดบ่อยๆในทีวีสาธารณะบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูว่าเผื่อแบบมีการวิดีโอบอมบ์บ้างไหมแน่นอนเดี๋ยวดูกันว่าเดี๋ยวนักข่าวคนไทยเนี่ยเขาจะทำเองจะเห็นแน่นอนจ้ะมาดูคลิปสุดท้ายมาดูน้องเหมียวดีกว่าเวลาน้องเหมียวเนี่ยก็วงแตกได้แต่วงแตกแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะไหนยังไงไปดูกันค่ะเฮ้ยหูยหลบกันหมดเลยอ่ะอ๋อวงแตกพ่อแม่วงแตกพ่อแม่คุณแม่เหมียวกำลังแบบจะโชว์อะไรให้ลูกดูนี่แหละเออยังไงแตกเล่นพิเรนไงตกลงไหมรูปแบบหลบใต้รูมีรูเลยมุดหมดนะเมื่อกี้นะโอ้โหน่ารักจริงๆนะฮะน่ารักเนาะโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆนะฮะ6คลิปเราไม่เคยโชว์คลิปเยอะขนาดนี้นะใช่นะครับวันนี้วันแรกเลยนะ6คลิปแบบจัดไปเต็มๆสุดยอดขอขอบคุณนะคะคลิปดีๆแบบนี้เลยจาก youtube.com ค่ะใช่ครับอ่ะเรามาฟีลกู๊ดกันต่อนะฮะในช่วงหน้ายังไม่หมดหรอยังไม่หมดฮะเรามีของรางวัลมาแจกกันนะฮะใครที่อยากไปทานข้าวเก๋ๆนะฮะที่ Club 47ในเมืองแบบนี้นะฮะโทรเข้ามาเลยครับ02-167-3193นั่นเองนะเราเล่นเกมง่ายยิ่งถ้าแบบเมื่อกี้หลิงบอกไปแล้วถ้าอยู่กับลิงกับแบมใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณตอบได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะในช่วงซุปเปอร์เกม